วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนครปีใหม่แห่งชาวโลกทั่วไปได้ย่างมาถึงได้มีการแสดงความยินดีรื่นเริงกันเป็นพิเศษฝ่ายในจิตตนครก็มีการขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกันและได้มีบุคคลต่างๆกล่าวคำปราศัยในโอกาสนี้เป็นต้นว่านครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนครได้กล่าวคำปราศัยว่าจิตตนครได้ดำรงผ่านมาอีกปีหนึ่งในขวบปีที่ผ่านมานั้นได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากทั้งในด้านสุขทั้งในด้านทุกข์ก็ได้พยายามแก้ไขเหตุการณ์ในด้านทุกข์ให้กลับเป็นสุขอย่างเต็มความสามารถขอขอบใจผู้ที่ช่วยทั้งหลายเช่นสมุทัยและพรรคพวกและคู่บารมีกับพรรคพวกในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตตนครสมุทัยได้กล่าวปราศัยว่าสมุทัยเป็นตัวแห่งความสุขอย่าเข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์สถานรื่นเริงบันเทิงสนุกทั้งปวงสมุทัยสร้างขึ้นทั้งนั้นได้สร้างภาพยนตร์ให้ดูกันทั้งเมืองตลอดวันคืนปีใหม่จะสร้างสิ่งที่บำรุงสนุกสนานให้มากขึ้นไปอีกและอย่าได้กลัวต่อโลโภโทโสโมโหและพรรคพวกต่างช่วยกันสร้างความมั่งมีสีสุขทั้งนั้นมิใช่เพราะโลโภดอกหรือจึงพากันร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปตามกันถ้าใครไม่คบหากับโลโภก็ยากที่จะเป็นเศรษฐีมิใช่เพราะโทโสดอกหรือจึงมีเดชอำนาจเป็นที่กลัวเกรงของใครๆมิใช่เพราะโมโหดอกหรือจึงมีความสุขสนุกสนานอยู่ในโลกได้ในปีใหม่ใครปรารถนาสุขก็ให้หมั่นเชื่อฟังสมุทัยคบกับโลโภโทโสโมโหให้มากขึ้นเถิดฝ่ายคู่บารมีได้ปราศัยว่าให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่าพิจารณาดูให้เห็นเหตุผลอย่าด่วนเชื่อฟังใครง่ายๆแม้ที่คู่บารมีกล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อก่อนให้พินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนทุกคนมีหัวคิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขอให้ยังคิดทุกเดือดร้อนต่างๆในจิตตนครเกิดจากการที่ทำขึ้นและการที่ทำขึ้นนั้นเล่าเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่จากจิตใจที่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงฉะนั้นในปีใหม่ก็ให้รู้จักยับยั้งจิตใจอย่ายอมต่อความโลภโกรธหลงจะมีความสุขกว่าปีเก่าแน่นอนส่วนศีลได้ปราศัยให้พากันประพฤติงดเว้นทุจริตทางไตรทวารหิริโอตัปปะกล่าวปราศัยให้พากันละอายรังเกียจความชั่วให้พากันเกรงกลัวต่อความชั่วร้ายทั้งปวงแต่อย่ากลัวต่อบุญที่เป็นความดีหรือการกระทำความดีทั้งหลายดังนี้จะมีความสุขยิ่งขึ้นในปีใหม่แน่นอนในนครต่างๆของโลกคำปราศัยของใครๆมักจะตกแต่งเป็นอย่างดีเช่นแม้จะอยากได้ก็ตกแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ถึงจะโกรธก็ตกแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่โกรธแต่ในจิตตนครต่างแสดงกันโดยเปิดเผยดังจะเรียกว่าโดยสัญชาตญาณหรืออะไรทำนองนี้ฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาทความว่าพึงอบรมใจให้มีเมตตาแผ่ไปในโลกทั้งปวงเถิดพระสุรเสียงดังไปทั่วจิตตนครแต่ก็มีข้อแปลกว่าหาได้ยินกันทั่วไปไม่ทั้งที่พระสุรเสียงก็ดังพอได้ยินถนัด